นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงการดำเนินคดีกับเด็กที่ขายกระทงลายการ์ตูนละเมิดลิขสิทธิ์ว่าเรื่องนี้จะต้องดูตามพยานหลักฐานซึ่งก่อนหน้านี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาว่าถ้าเป็นการล่อซื้อโดยให้ทำสินค้าให้ถือเป็นการได้พยานหลักฐานมาจากความไม่บริสุทธิ์ทำให้ผู้ที่ถูกดำเนินคดีพ้นผิดจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่ถูกดำเนินคดีในลักษณะนี้ไม่ต่ำกว่า20คนซึ่งทางกระทรวงจะดำเนินการเรื่องนี้ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรวมถึงอาจจะนำคดีนี้ไปเป็นกรณีศึกษาและแนวทางในการปรับแก้กฎหมายลิขสิทธิ์ต่อไป